ไปเล็กน้องๆจะท้องนะจ๊ะเอาจริงป่ะมึงไม่ต้องเปิดเพลงมึงก็เหมือนอะไรเหี้ยเชียร์แล้วดูเนี่ยเวลาขึ้นรถนะต้องเปิดฟังตลอดเวลาชอบนมกล่องเนี่ยแทงก่อนแล้วค่อยดูดแต่นมน้องเนี่ยดูดก่อนแล้วค่อยแทงโอ้โหยังไงอ่ะวันนี้ถามจริงเลยนะรู้ว่ามาถ่ายรายการคนหน้าหมีกิจกรรมเขาก็แบบหนักๆอะไรเงี้ยใส่สแลกมาทุกครั้งเลยเป็นอะไรเนี่ยวันนี้เป็นยูนิฟอร์มปีใหม่ทีมปีนี้คุณจะเกาะทีมสแลกใช่ต้องแบบดูสุภาพดูให้เกียรติดูโตขึ้นดูอะไรนะดูโตขึ้นอายุแล้วล่ะเลยวิวมาหน่อยเลยดีเจวิวมาหน่อยอีดอกพูดมึงเด็กอายุ25เหี้ยเห็นบอกเปลี่ยนกฎกติกาใหม่ด้วยนี่นี่ครั้งที่2แล้วไงหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วไงไม่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเอาน้องมาได้ก็คือชนะไปเลยดีกว่าไหมไม่ได้สิไม่งั้นก็ไม่ตั้งใจเล่นเกมมาสิมึงหย่อแย่หลังๆอ่ะแพ้กูบ่อยก็หย่อแย่ไงกูเต็มที่แล้วกูไม่ได้หย่อแย่และคือเมื่อกี้เห็นเปิดดีจงดีเจวันนี้เราก็เลยจะไปเป็นบาร์เทนเดอร์กันแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะดีเจแล้วไปเป็นบาร์เทนเดอร์อ๋อแล้ววันนี้มิชชั่นของเราไงอ่ะเราต้องเข้าไปรับมิชชั่นก่อนป่ะเหมือนเดิมค่ะใช่เข้าไปรับมิชชั่นก่อนเข้าแล้วพี่เข้าไปก่อนให้โอ๊ตเข้าก่อนมาได้ดิไปดิปกติมึงเข้าก่อนนะไม่เราเข้าพร้อมกันแต่มึงออกก่อนใช่ใช่เชียร์กูจะโฟมไม่ร้อนมาเฮียอาร์มโดนกูแน่วันนี้โดนกูแน่อาร์มสีเหลืองดิเลเวลไหนคะนี่ยากนะเฮียก็ได้ปะเฮ้ยเสร็จแล้วขโมยหมีกลับบ้านทั้งตัวได้ไหมมีใบเดียวให้เพื่อนดีๆเลยนะโอ้โหอันนี้มีลุ้นว่ะอันนี้มีลุ้นว่ะไปลองดูไปเด็กกูได้มิชชั่นละกูก็ได้ละเราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไหนลองบอกคร่าวๆสิวันนี้เราจะไปเป็นบาร์เทนเดอร์กันแล้วก็บาร์เทนเดอร์จริงๆเช็คเนี้ยหรอใช่เราเช็คน้องหรือน้องเช็คเราน้องเขาถนัดเขย่าน้องเขย่าแต่เราขย่มได้ไหมฮะตัวดีเจวิวเอ้ยใครมีแว่นดำวะใส่แว่นดำมาเดี๋ยววันนี้ไอ้เหี้ยใส่แว่นดำมาเนี่ยเฮ้ยของกูแม่งยากกว่านี้แม่งแบบต้องขี่หลัง3ชั้นอะครั้งนี้นะขี่หลังชั้นเดียวใช่ครั้งนี้ขี่แล้วก็ทำมือแบบคูริโกะอะฉีกเหรอเฉลยเลยใช่เฉลยเลยแล้วเดี๋ยวพอตอนจบรายการใช่ป่ะมึงตอบไม่ถูกอะแล้วกูเฉลยไปแล้วอะแม่งยิ่งฮาไงมึงเข้าใจป่ะพี่อานมั่นใจแค่ไหนดีกว่าไปเลยดิไปเลยขับรถเองมั้ยเนี่ยไม่เฮ้ยชาเลนจ์นะขับรถเองชาเลนจ์นะกูขับเองได้ป่ะไม่ได้ไปกูมึงชาเลนจ์เลยป่ะล่ะชาเลนจ์ดิเล่นเลยเหรอเล่นอะไรเล่นลับดีเจวิวมันไม่ได้ร้านมันดูไฮโซเหมาะการเปิดพวกแบบเคนนี่จีหูวินนี่ฮูสตันอันนึงไม่ใช่ไม่ดีนะเก่งมากๆไปๆมาๆนี่คือร้านรุ่นน้องกูนะชื่อร้านบาร์335อยู่ตึกเมโทรโพลและอยู่ใกล้สมิธเวททองหล่อมากนะก็คือกินเหล้าเมาหนักๆฟุบแล้วก็มีเพื่อนขันหมอได้เลยคือกินๆอยู่ในหลืบโดนแทงมึงไม่ต้องกินมึงก็โดนแทงได้ส่วนใหญ่กูไม่ค่อยโดนแทงมึงแทงเขากูรู้คอแห้งละคุยอะไรคออะไรถ้าถามว่าคอนั้นแห้งมันก็แห้งมาสักพักแล้วแหละมันเป็นปีแล้วใช่ค่ะคอโอ้ยบ้าเอ้ยมีคนมาเสิร์ฟน้ำไหนเราเสิร์ฟน้ำค่ะกูรู้แล้วทำไมมึงถึงหันไปเลซ้ายบ่อยๆนี่น้องกัลโรเจอร์นะครับใช่ค่ะโอ้สวัสดีครับหนูนั่งเลยค่ะหนูนั่งเลยชื่ออะไรครับชื่อซูเดะค่ะซูเดะใช่ค่ะจริงซูเดะนี่คือที่เล่นจริงๆเลยตั้งแต่เด็กบ้านเรียกแล้วชื่อเล่นจริงๆมีไหมโอรันดาก็กลับที่ซูเดะดีกว่ากลับที่ซูเดะดีกว่าชื่อเล่นคือโอรันดาแปลว่าอะไรครับโอรันดาไม่ได้ถามแม่เหมือนกันค่ะพี่ขอโทษทีครับพี่ไม่น่าเสือกเรื่องความกลัวไม่ได้ถามแม่เหมือนกันมาเดี๋ยวก่อนแล้วซูเดะเราแปลว่าอะไรพี่ว่าเป็นลูกคนเล็กค่ะก็จะเรียกว่าอเดะอะไรเงี้ยมันคือภาษายาวีค่ะคือถ้าอย่างพี่กับพี่โอ๊ต2คนเนี่ยก็ต้องเรียกพี่ว่าเดะถูกไหมเพราะพี่โอ๊ตจะใหญ่กว่าพี่แล้วถ้าเกิดมีอุ้นมาอีกคนไออุ้นคือเดะใช่อาร์ตเดะถ้ามีอุ้นขอโทษทีครับน้องเดะรายการพี่จะประมาณนี้ไปกันเรื่อยๆ
ถามพี่น้อยสักด้วยครับเนี่ยสักรูปกุหลาบนะครับมีความหมายไหมความหมายมันแปลว่าหนูต้องยอมรับความจริงในโลกของละครเหมือนคำว่าชีวิตยิ่งกว่าละครอะไรประมาณเนี้ยแสดงว่าชีวิตหนูผ่านอะไรมาหนักใช่ไหมหนักค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างน่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าลำบากใช่ๆลำบากมาตั้งแต่เด็กๆประมาณแบบว่าไม่มีตังค์กินข้าวแต่ว่าทุกวันนี้โอเคแล้วโอเคแล้วค่ะทุกวันนี้ทำงานอะไรคะอาชีพเป็นนางแบบค่ะแล้วก็พิตตี้อายุเท่าไหร่คะหนูอายุเท่าไหร่คะ22ค่ะตอนนี้เรียนที่ไหนคะเรียนมงเทพค่ะอ๋อหนูเป็นบันนี่ด้วยเป็นบันนี่ปี2020คุณหนูชอบดื่มไหมครับเป็นคนชอบดื่มไหมดื่มครับตัวได้ดื่มอะไรครับแชมเปญกับรีเจนซี่บันดีจริงบาร์บี้มีรังเลยนะไปกินไหมเออง้อแม่ง้อบาร์บี้มีรังเลยกินง้อไหมกินง้อกินง้อโอ้ยหนูชอบกินง้อด้วยครับเวลากินง้อหนูกินไงหนูซดค่ะซดโอ้โหดูซดหลับเลยอ่ะไม่นี่มันสู้มือเว้ยมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะเล่นเกมครับไปเลยเข้าเกมแรกเลยครับมาเลยครับเข้าเกมแรกเลยมาครับเกมแรกน้องหญิงคือเกมแรกเราก็ต้องมาฝึกดมกลิ่นก่อนกูเนี่ยจมูกกูที่หนึ่งฉะนั้นเดี๋ยวเราแนะนำเจ้าของร้านก่อนไอ้เป้มาน้องพี่นี่คือเป้ครับเจ้าของร้านมึงเปิดร้านมากี่ปีแล้ว3เดือนครับพี่โอ3เดือนแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนทำที่อื่นมาก่อนพี่อื่นมาก่อนครับเอามาเกมแรกคือยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาดมกลิ่นกันค่ะแล้วก็ทายว่าเป็นขวดไหนอันนี้หยิบผลไม้มาวางเลยหยิบผลไม้มาวางเลยอันนี้10ตัวมึงต้องบอกก่อนว่าแต่ละประเภทคืออะไรบ้างก็ตัวแรกคือแอปซินกลิ่นจะเป็นกลิ่นออกแนวพวกเฟนเนลนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นรัมครับรัมมันทำจากไขมันตาลอ้อยเคี่ยวตาลเสร็จจะมีพวกเศษที่เป็นตะกรอนเสียมดำอยู่ชอบมาเฟอร์เมนต์คือการหมักแล้วค่อยมากันเพื่อให้แอลกอฮอล์มันสูงขึ้นนี่คือเป็นเบอร์บอนที่จะมีกลิ่นหวานกลิ่นเหมือนส้มนิดๆคาราเมลกลิ่นทางไม้โอ๊กแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยกลิ่นไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันเลยไอ้ที่สนุกกว่าเนี่ยยากด้วยเกมแรกอะกติกาคืออะไรคะก็คือว่าเดี๋ยวหนูจะหยิบเหล้าให้พี่2คนดมค่ะแล้วก็ทายว่าเป็นเหล้าชนิดไหนโอ้โหจะไปรู้ได้ยังไงวะเนี่ยแกต้องดมพร้อมกันนะทายพร้อมกันนะแก้วแรกเริ่มกันเลยครับเฮ้ยมันไม่ได้เหล้า 100% อ่ะเคี้ยวหอมว่ะกูไปที่คอนยักแล้วกันอันนี้ชัวมีคนถูกมั้ยมีคนถูกมั้ยมีพี่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอย่าบอกว่ากูนะพี่อาร์ตพี่ไปไปไปพี่ขนลุกไอ้สัตว์จริงอ่ะเอาพี่อาร์ตคะแนนแรกเอาอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มความสนุกคนแพ้ต้องแดกอ่ะกูแพ้นะแรกกูแดกเลยนะที่อร่อยสัตว์แก้วต่อไปอันนี้คือเมสคาลรอมงั้นกูเมสคาลก็ได้พี่เป้มีคนถูกไหมคะมีครับเอาเอาอีกแล้วพี่อาร์ตแดกเลยสัตว์อีกแล้วนะคนที่ถูกคือใครพี่เป้พี่อาร์ตครับพี่เดาล้วนๆอ่ะต่อเลยครับกูหูนี่ไม่ชอบเหล้ากินอย่างนี้เลยกลิ่นขนาดนี้แม่ง 60% แน่นอนอ่ะมีคนถูกไหมครับพี่ออถูกพี่มึงอยู่ถูกได้ไงวะสีมันสีเขียวไอ้อาร์ตไอ้เหี้ยขวดหลอกไอ้สัตว์กูแดกใช่ไหมไอ้เหี้ยเราไม่ชอบกลิ่นนี้เลยอ่ะโอเคครับเอาไปกลิ่นแม่งแปลกว่ะอันนี้อ่ะนี่คืออะไรซิงเกิลมอลไอล่าครับกลิ่นมันมีความหยักหยักดังนั้นต้องเลือกคอนหยักพี่ออถูกไหมคะอันนี้ลาฟอร์พี่ออถูกพี่ yes ไอสัตว์ฟอร์มตกไอ้เหี้ยแก้วอยู่ไหนจ๊ะนี่ค่ะเอามาต่อไปครับอันนี้แก้วตัดสีเลยไอ้เหี้ยยากกว่าอันเนี้ยโอ้โหมันมีความวานิลากูไม่ได้กินวานิลาเลยไอ้เหี้ยเรื่องเหมือนกันไม่มันแยกไปเลยเอาแล้วหนูต้องเดาหน่อยว่าคิดว่าจะเป็นขวดไหนน่าจะเป็นขวดนี้ค่ะถ้าตอบผิดหนูกินด้วยนะได้ค่ะแก้วนี้โอเคลองดมเทียบจากขวดเองบ้างพี่ท้ายลองดมดูกลัวกูชนะไอ้เหี้ยกูถูกใช่ไหมเย้กูถูกพี่กูว่ามึงเริ่มสนุกแล้วเอาควายด้วยโอ้เฮ้ยกูชาเลนจ์ได้เนี่ยกูชาเลนจ์ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีควายมือแล้วเนี่ยเฮ้ยชาเลนจ์มาเนี่ยสรุปคะแนนหน่อยค่ะสรุปคะแนนนะคะก็คือว่าพี่โอชนะค่ะแล้วก็พี่อาแทเย้แล้วค่ะพี่ดิกิบริษัทเช็ดก่อนเช็ดก่อนนี่ๆๆๆเฮ้ยชาเลนจ์เนี่ยชาเลนจ์เนี่ยผมเวิร์คชาเลนจ์เนี่ยไอ้ปราโมทมันเลิศนะอยู่นี่มันไม่ได้มีเรื่องให้พ่นน้ำเลยเราชาเลนจ์หรือเปล่านี่ค่ะมึงจะชาเลนจ์กูมั้ยล่ะเอาชาเลนจ์มึงเล่นใช่มั้ยว่าไงชาเลนจ์ว่าเขาทำอะไรพ่นน้ำอาจจะให้โดนน้องหรือให้พ่นโต๊ะหรือสักอย่างนึงอ่ะเกี่ยวกับพ่นน้ำไม่ใช่ค่ะไปมึงแพ้พอไปเช็ดไปเดี๋ยวกูจะรอดูจนเลยเริ่มเลยเป้มาเกมที่2มาก็จะมีดิ้งตัวนึงที่แบบเหมือนว่าคอยแกล้งมาให้เด้อกันชื่อว่าลามอสจินฟิสอันเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ้วกมั้ยเก็บพวกของเสียดายพี่เป้ครับยังไงต่อพี่ดิ้งนี้เรียกว่าลามอสจินฟิสเป็นดิ้งที่ว่าเราไปบาร์ไหนเขาอยากให้บาร์เดอร์ทำงานหนักๆหน่อยก็คือจะเป็นดิ้งที่เชคนาเพื่อให้ทีมแข่งขันมันเซตตัวตั้งเหนือแก้วขึ้นมาถ้าได้ยิงปิงโปรยิ่งสูงยิ่งเชคนายิ่งตั้งเลยใช่เลยเกมที่2ค่ะเกมที่2เราก็จะมาให้พี่โอ๊ตกับพี่อาร์ตแข่งกันใครเช็คแล้วเทออกมาแล้วมันตั้งมากกว่ากันภายใน1นาทีปกติหนูเคยเจอตั้งสุดนี่ประมาณกี่นิ้วลูก7ค่ะ7โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโมโหลานหนูอยากเห็นเกิน7นิ้วมั้ยลูกยิ่งกว่าคอนโดอีกลูกเอ้ยจริงจับเวลานะ4 3 2ไปโหนี่เริ่มต้นต้องค่อยๆที่โคนก่อนปกติไม่กูไม่ค่อยถนัดเช็คเองไอ้พี่น้องเช็คให้เหรอใช่ลงออยมั้ยหรือว่าเช็คเลยต้องลงออยมันแสบเฮ้ยเหี้ยได้แล้วเหี้ยอย่าดังนะครับโอ้ยเหี้ยเหนื่อย3 2 1
Yes. ใครแพ้ทำอะไรแดกไงแดกไม่พอล้างให้หมดด้วยแน่ชาเลนจ์ไหมเนี่ยหมดสิทธิ์ชาเลนจ์แล้วอย่ามาเหิมเกรมปราโมทไออาร์ตมาแก้วต่อไปมึงเช็ครอเลยมาพี่ออสลองเทดูครับเฮ้ยเฮ้ยสูงเฮ้ยมันจะไม่ออกนะพี่ออสนี่นะประมาณนิ้วโป้งกูนะนี่พี่ออสแล้วมา3 2ไม่เปิดแล้วใช่ไหมไปกระดาษค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวแต่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 แรงแล้วน้องเดี๋ยวท้องนะจ๊ะก่อนเดี๋ยวอย่าเป็นเศรษฐีก็มาติดเศรษฐีก็ไม่ได้ไปไม่ฮะละ20วิฮะเทตรงกลางครับมาแล้วมาแล้วเยี่ยมมาแล้วไปแล้วไปแล้วใครน้อยกว่ากูเนี่ยกว่ากูนะเอามาตัดสินหนูต้องการเลยค่ะหนูต้องการเลยสรุปเกมนี้แล้วสรุปคะแนนเกมนี้แล้วนะคะคือว่าพี่โอชนะค่ะเย้แป๊บ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 คนแพ้ต้องแดกนะแดกหมดหรอแดกหมดดิให้น้องชิมไหมให้น้องชิมไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเปรี้ยวๆอร่อยโอเคเหมือนโยเกิร์ตอะแอลไม่เยอะใช่ไหมฮะเยอะพี่โอ้หกหวานจะตายเกมสุดท้ายค่ะเกมที่3นะคะก็คือว่าหนูจะให้พี่ๆ2คนนะทำค็อกเทลให้หนูทานแต่พี่จะรู้ได้ไงว่าหนูชอบแบบไหนอ่ะเออชอบแบบเทสต์มันจะมีคำถามเป็น quick question นะคะโอ้ my god ถามไวตรงไวเอามาคำถามครับซาบนับแบบเกมไหมนะตึ๊ด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 ภูเขาหรือทะเลทะเลค่ะลอยกระทงสงกรานต์ครับสงกรานต์ค่ะลูกไม้หรือผ้าลื่นลูกไม้ค่ะเอเชียหรือยุโรปครับยุโรปค่ะยาวหรือสั้นยาวคุยกับมันเลยคุยกับมันเลยคุยกับมันเลยไม่ควรเปิดไฟลูกปิดไฟค่ะชมพูหรือดำครับชมพูค่ะอธิบายหน่อยไหมว่าทำไมถึงเลือกอะไรแบบนั้นทำไมภูเขากับทะเลชอบอะไรครับชอบทะเลค่ะเป็นคนชอบใส่บิกินี่เหรอใช่แล้วก็ชอบใส่บิกินี่ด้วยเครื่องดื่มที่จะชงวันนี้เรียกว่าอะไรเป้ผมทำเป็นนี่ไงพี่แบบโรเซ่โมฮิโต้เห็นเขาไม่ชอบทะเลชอบสีชมพูมีพลอยสักกุหลาบข้างหลังอีกน่าจะเหมาะกับเขาเพื่อความสะดวกพี่จับกดปุ๊บแล้วเปิดฝาให้หมุนออกมาปุ๊บกำไว้ไม่ให้หายนิ้วหนีบแล้วก็เทใส่แล้วก็วางแล้วก็ปิดนิ้วกูสั่นหนีนี่พี่เอาเราเม้นตบถึงที่มันไม่กินออกอ๋อตบมึงทีเหรอตบมึงทีอยากพี่ยังไม่ไหวเหรออยากขออีกทีนึงเอายังยังเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮียให้น้องลองเขย่าหน่อยนะอ่ะน้องเขาลองค่ะแต่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 ทำไมแก้วดูสั่นๆครับพี่สั่นไม่น่าใช่แก้วเฮ้ยเฮียมึงอะไรเฮียไปมองเนี่ยแต่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 โอ้กรองเทเลยกรองตึ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 งเอาตัวนี้คนละกรองเราพี่เทใส่แก้วอ๋อพี่อยู่นี่พี่ผมพี่ไปอยู่ที่ไหนไงพี่เดชแล้วจับมิ้นจับหัวเงี้ยแล้วก็พันๆหมดแล้วปล่อยมันจะบานไปว้าวเสร็จแล้วส่งลงมาเลยน้ำแข็งไอ้สัตว์นั่นแหละจังหวะแบบนี้ใช่ป่ะเหมือนกูเคยเห็นที่ไหนไม่รู้จังหวะแบบเด็ดหัวสีเหี้ยมากตลีเป๊ะเพื่อนสุดยอดไปเลยกูจับหัวงี้แล้วลูดเหมือนที่เราเคยทำเอ๊ะแล้วหยอดไปไหนบ้างไหนไปเลยกูมาครับถึงเวลาตัดสินแล้วให้พี่เป้ตัดสินก่อนไหมว่าแบบวิธีทำของใครแบบเป็นยังไงบ้างก่อนชิมรสชาติผมว่าถ้าเขย่าทั้งคู่นี่คือมีความตัวเองสูงมากครับแบบเฉพาะตัวผมว่าถ้าเฉยตะกี้ผมชอบท่ากระตุกของพี่อาร์ตตอนจบมากพี่อาร์ตพี่เอาดิเอาดิผมชอบท่าเด็ดหัวก็ไม่บอกเป็นพี่อาร์ตได้ไป5คะแนนค่ะมันจังหวะมันกระตุกมันใช่อ่ะหนูได้เวลาชิมแล้วค่ะชิมน้ำพี่ก่อนความรู้สึกที่หนูกินเข้าไปเป็นยังไงบ้างคะอันนี้กินเหล้าขึ้นมาอันดับแรกเลยแล้วก็จะเป็นเปรี้ยวพี่น้องชอบนะนี่หวานเลยค่ะไม่หวานจนไหวเหรอคะแป้งกระบอกไม่หลับเลยหนูชอบแก้วไหนคะหนูให้แก้วพี่อาร์ตค่ะไอ้พี่ชอบหวานพี่หมอเพราะอะไรอ่ะอันนี้รสชาติเหล้ามันแรงอ่ะหนูมันเป็นเบาหวานไหมเนี่ยจบเกมค่ะเกมแรกใครชนะคะพี่โอชนะค่ะเกมที่2พี่โอชค่ะเกมสุดท้ายพี่อาร์ตค่ะแปลว่าวันนี้พี่ชนะนะถูกต้องค่ะเย้มิชชั่นวันนี้มีคนทำสำเร็จนะอย่าบอกว่ามึงทำสำเร็จนะกลัวมึงไอ้บ้าทำสำเร็จแต่แค่ลืมค่ะแล้วพี่เอารู้ไหมว่าอันนั้นคืออะไรอันที่มันพ่นน้ำใช่ไหมช็อตนั้นใช่ไหมแต่ว่าที่เขาพ่นน้ำเพราะโอ้โหอันนี้มีลุ้นว่ะมีลุ้นว่ะอ่ะภารกิจของเขาคือทำให้พี่เช็ดโตให้ได้ไก่อันนึงมันยากให้มึงล้างแก้วแม่งไม่รู้จะเข้าไปยังไงแต่ของกูสำเร็จแล้วกูบอกว่าสำเร็จ2รอบด้วยเพราะว่ามึงมันโง่คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยยากกว่าของมึงเยอะอ่ะมาเฉลยคือเ
แฟนสั่งไหมไม่ค่ะทำไมชอบแกสั่งเพราะว่าหนูสั่งเพราะว่าหนูชอบอะไรใส่ขอจับอันนี้นะครับแต่ทำไมไม่ปูดปูดอย่างนี้มันปูดต้องจับต้องจับหรือต้องจับทายบูตกใจคุยอะไรกันใครบอกให้ให้น้องรูปรอยสักเจ้าของร้านนี่คือมิชชั่นของกูวันนี้ไม่มีสติเลยพูดตรงวันนี้มีความสุขเลยบอกต้องมีความสุขแพ้ก็ยอมสรุปหน่อยค่ะก็คือพี่โอ๊ตชนะเย้และชาเลนจ์ใครชนะคะพี่โอ๊ตค่ะเย้คนแพ้วันนี้ต้องทำอะไรคะคนแพ้ก็คือต้องออกไปหาลูกค้าให้เข้ามาที่บาร์นี้1คนค่ะก็ให้แบบว่าล้างแก้วล้างจานที่เราทำวันนี้ดูแลทั้งหมดด้วยส่วนคนชนะชาเลนจ์ล่ะคนชนะชาเลนจ์ก็คือนั่งจิบกับน้องได้เลยค่ะอุ๊ยพี่นั่งจิบกับหนูเหรอหนูให้เกียรติจิบกับพี่ได้ไหมคะได้ค่ะ Very good สุดยอดเลยกูนี่คือคนชนะก็ต้องแบบมาดูแลน้องฉันค่ะปกติดื่มบ่อยไหมครับบ่อยค่ะเมื่อวานหนูก็เพิ่งดื่มมาอาทิตย์นึงดื่มกี่วันครับ3ค่ะถ้าไม่มีอะไรก็กินอยู่บ้านจริงเหรอใช่กินแล้วคนเดียวสนุกเหรอถ้ามันอารมณ์เหงาๆอ่ะกินคนเดียวอ้าวสวัสดีครับพี่ครับอ้าวน้องพี่ฝากดูแลหน่อยพี่พีนพาน้องมา335สวัสดีครับร้านมันเงียบดีเอาอะไรบอกนะผมไปล้างจานก่อนนะครับเดินตัดหน้ากล้องเยอะนะพี่ตบแล้วนะถ่ายรายการอยู่งั้นวันหลังเดี๋ยวพี่ชวนมากินเหล้าร้านนี้มาไหมคะมาค่ะเอาดีๆนะหัวมาทุบกูไม่เอานะเอาละกูได้เรื่องละมึงคุยไปเลยทำไมตัวนั้นดีอ่ะบุกป่าเนี่ยนะตอนนี้เรียนที่ไหนคะมอกรุงเทพค่ะเรียนตลาดดิจิตอลค่ะเรียนบริหารมีค่าเทอมยังครับยังค่ะเอาขาดเหลือเลยบอกพี่ท่านนะน้องล้างจานไปน้องล้างแก้วไปโทษครับโทษครับเดี๋ยวนะถือมีดระวังมันบาดนะเวลามีดบาดร้องไงครับหนักเกินมีดบาดนะครับเคยค่ะตอนมีดบาดร้องดูตัวนี้ดีกว่าเคยมีบาดไหมลูกเคยมีบาดไหมฮะเคยค่ะมีบาดร้องไงฮะล้างเยอะแยะวันนี้โอ้ยรายการนี้สนุกจังเลยเปิดวาร์ปก่อนหนู IG ชื่ออะไรคะค่ะ IG หนูชื่อบันนี่ซูเดะค่ะ Facebook เล่นไหมคะ Facebook เล่นค่ะชื่อน้ำทิพย์ค่ะ C แล้วก็น้ำทิพย์ชโลมหัวใจจริงจริงเหมือนหยาดน้ำทิพย์เลยตอนนี้แล้วก็ CHOCOV ค่ะสวัสดีครับดื่มๆมั้ยครับดื่มๆข้างขวาข้างขวาสวัสดีครับมีร้านข้างในดื่มๆฟรี1แก้วขอแค่ไปดื่มครับเหมือนเคยเห็นนะรู้จักป้องตีนมั้ยฮะรู้จักน้องอาทิตย์มั้ยฮะรู้จักอาร์ตมั้ยฮะผมอาร์ตเองครับอ๋อพอดีถ่ายรายการอยู่ข้างในแล้วแบบอยากจะให้ไปดื่มๆนิดนึงได้มั้ยครับแก้วนึงโอเคครับโอ้โหเรียกพี่ดีใจเลยเยอะเคยมาร้านนี้ด้วยฮะอ๋อเคยมาครับมีเต้นโชว์ด้วยฮะเต้นโชว์เขาจะออกเป็นมีเต้นโชว์ด้วยแหละชนหนึ่งแก้วนะครับอ๋ออร่อยไหมครับอร่อยครับรสชาติแล้วถ่ายสตอรี่กันสักหนึ่งสตอรี่ไหมครับว่าเราได้เจอกันแล้วแล้วถ้าแคปชั่นเขียนแบบเอี้ยอะไรวะนี่จะฮามากนะหนึ่งสองขอบคุณครับหนูขอบคุณร้านเลยค่ะขอบคุณบาร์335นะคะอยู่ที่สุขุมวิท39หรือทองหล่อ13ใช่ไหมคะใช่ครับแวะมาหน้ามึงร้านดีมากนะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะคะเอาชื่อข้าวไม้ออกค่ะอืมนาฬิกา